กลัวไหมตัวจริงก็กลัวกลัวครับต้องดูว่าเราไปเห็นอะไรมาหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบปกติเราไม่ได้ไปเจอหรือได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่กลัวRapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงพร้อมกันอ่ะน้องเรียนเป็นไงครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หนังเรื่องแรกใช่ไหมหนังเรื่องแรกเลยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้แบบทำอะไรใหม่ๆบ้างครับก็จะทำให้เต็มที่ครับตอนอ่านบทครั้งแรกเป็นยังไงบ้างโหสนุกมากคือบทเป็นบทที่แบบคือผมในภาพที่เขามาเสนอตอนแรกอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราคิดเลยครับพอเราอ่านบทจริงๆแล้วแบบมันสนุกกว่าที่เราคิดมากเลยครับผมเป็นยังไงเราต้องได้ทำอะไรยังไงบ้างก็จริงๆคาแรคเตอร์ของมินก็รับบทเป็นเบสครับผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวอะไรอะไรครับเป็นคนห้าวๆแล้วก็แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยสนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกลัวเป็นคนที่แบบเข้าไปท้าทายเลยอะไรเงี้ยครับผมอย่างงี้มันตัวตึงเลยนะก็ตึงอยู่ก็ตึงอยู่ครับเอาอย่างงี้แล้วตัวจริงเรากลัวมั้ยตัวจริงก็กลัวครับกลัวครับกลัวครับต้องแต่ต้องดูว่าเราไปเห็นอะไรมาหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบปกติเราไม่ได้ไปเจอหรือได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่กลัวครับผมก็ปกติเราท้าทายมั้ยปกติแล้วอ่ะท้าทายทำไมครับท้าทายทำไมครับ ไม่รู้จะท้าทายทำไมเลยใช่ไม่ท้าทายเราอยู่เฉยๆดีกว่าครับผมเห็นว่าแบบอยากเป็นแนวหนังที่อยากเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะแบบว่าตัวเองเป็นคนชอบดูหนังผีมากๆก็เลยแบบถ้าแบบมีโอกาสก็อยากลองเล่นครับผมครั้งนี้คือสมใจจริงๆก็สมใจครับคาดคิดไหมว่าคาแรคเตอร์จะได้แบบเนี้ยถ้าตอนที่แบบเราอยากเล่นหนังผีอ่ะเราตอนแรกเราอยากเล่นแบบเป็นแบบคาแรคเตอร์ฟิลประมาณไหนครับก็จริงๆแบบถ้าในความคิดคือผมชอบแบบชอบหนีชอบอะไรอย่างเงี้ยอะไรแต่แนวนี้ก็สนุกดีเหมือนกันคือเข้าไปหาเลยครับผมซ้อมไหมต้องซ้อมจากผีหน้ากระจกก็โอ้โหผมกลัวแบบว่ากลัวอันอื่นจะมาได้ยินแทนเลยถ้าผมด่าไปเรื่อยอะไรต้องระวังนิดนึงใช่ครับเป็นไงแบบต้องทำการบ้านอะไรยังไงไหมครับก็เดี๋ยวมีว่าจะไปแบบศึกษาเกี่ยวกับการแสดงอยู่ครับผมว่าแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงหรือไปปรึกษาแบบรุ่นพี่บ้างอาจารย์บ้างครับเพราะปกติไม่เคยเห็นมีในแบบคาแรคเตอร์แบบว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ใช่แต่ด้วยความที่มันต้องเล่นแบบเรียวแบบหนังด้วยครับผมก็เลยแบบว่าต้องทำให้ตัวเองแบบนิ่งขึ้นหน่อยครับผมแฟนๆต้องกล้าใจแหละอดนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับมันยังมันกดดันนะพอเป็นเรื่องแรกก็กดดันนะเพราะแบบว่ามีนก็อ้าวถือว่าประสบการณ์ก็ยังไม่ได้มากขนาดนั้นด้วยการแสดงอะไรหลายๆอย่างครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับอย่างเมื่อกี้เจอพี่ฝนพี่แล้วก็พี่หญิงที่แบบโอ้แต่คือใช่คือเราเคยเห็นในทีวีแล้วก็เคยร่วมงานกับพี่ฝนเคยเล่นเป็นเป็นแม่ของคู่มีในเรื่องละครนะผมก็เคยร่วมงานแล้วพี่ฝนคือ energy เยอะมากแล้วก็พี่หญิงก็คือเรารู้อยู่แล้วแบบโอ้โหเขาแบบ energy สุดๆก็เลยคิดว่าเราต้องมาสู้แบบเอาเอเนอร์จี้นี้ให้อยู่ครับผมในเรื่องใช่คิดไหมว่าต้องทำยังไงให้เอาแบบปากพวกพี่เขาอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็คิดอยู่นะเพราะแบบว่ายังไม่ถึงเวลาถ่ายก็เลยคิดว่าแบบจะเอายังไงดีหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวถึงหน้างานจริงๆเขาน่าจะแบบมีปรึกษากันมีคุยกันครับตอนนี้มีเกรงเขาบ้างไหมก็เก่งนิดนึงเพราะยังไม่ได้ถ่ายไงแต่ถ้าถ่ายน่าจะเก่งมากขึ้นใช่เตรียมตัวรับมืออะไรในเรื่องนอกจากพี่เขาแล้วก็น่าจะเป็นแบบอินเนอร์ของตัวเองมากกว่าครับแค่นั้นเลย แค่นั้นเลย ครับมันต้องเพิ่มขึ้นอะไรยังไงบ้างใช่ก็น่าจะเป็นคือเราต้องกลับไปเล่นเป็นแบบมัธยมแบบเพิ่งขึ้นม.ปลายครับก็เลยต้องเล่นเป็นเด็กหน่อยด้วยความที่ห้าวความอะไรคือแบบความคิดมันแบบไม่เหมือนแบบคนที่อายุ20แล้วหรืออะไรเงี้ยใช่มันคนละแบบกันครับผมจะได้เห็นใส่ชุดนักเรียนอีกรอบหรอใช่ใส่ชุดนักเรียนครับคิดว่าจะได้เห็นตัวเองในลุคนั้นลุคนักเรียนครับผมก็รู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งครับ14อีกครั้งได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมคิดว่าก็ถ้าคนอื่นว่าได้ผมก็ว่าได้ต้องได้นะต้องได้แหละครับผมเอางั้นฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมก็ฝากเรื่อง The Tutor พี่วันมาสอนด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างใกล้จะหมดปีแล้วหรือยังแต่ว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ปีนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเป็น25ที่โอเคโอเคเลย25แล้วโอเคมากครับผมเป็นเค้าเรียกเป็นประเภทที่ดีหรอเป็นประเภทดีนะผมว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าแบบอะไรก็ได้ที่มันแบบให้เรามีความสุขแบบอยู่ทุกที่อะไรเงี้ยครับผมอะไรบ้างที่เราทำให้เรารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ดีสุ
ได้แบบ ได้พักได้งานได้ไปเล่นบาสได้ไปแข่งบาสได้ไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเลยครับมันได้ทำทุกอย่างคือแบบว่าอย่างบางคนบอกว่าถ้ามางานแสดงงานบาสอาจจะต้องทิ้งแต่สำหรับเรามันยังมาแต่ของคอมมีจะเป็นคนที่แบบพอว่างแล้วแบบอยากแข่งอยากเล่นบาสอยู่แล้วงานอดิเรกอะไรเงี้ยครับผมคือแบบมันชินไปแล้วครับและอย่างกับการแสดงปีนี้รู้สึกคอมพีทยังไงบ้างก็คอมพีทอะไรหลายๆอย่างครับทั้งแบบว่าทั้งซีรีส์ด้วยแล้วก็ทั้งละครด้วยครับผมเหมือนแบบมันก็แบบคือยังไงก็มีผลงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงแบบปลายปีเลยครับผมก็รู้สึกโอเคครับรู้สึกดีใจครับผมอย่างตอนดูใจเทวทุกคนก็รู้จักมีที่คุณใช่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 ครับเป็นยังไงบ้างก็กระแสตอบรับดีมากครับผมแล้วก็ทุกคนจะไม่เรียกว่ามีนทุกคนเรียกว่าแบบเฮียวิทพี่วิทใช่พี่วิทเป็นภาพจำครับผมแบบขายทองตอนนี้มีหลายชื่อเลยไหมตอนนี้ก็ครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับก็มีพี่วิทมีเตมอนอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็แบบมีในซีรีส์ก็มีแบบพี่ทิวพี่อะไรอย่างเงี้ยมีแล้วแต่เขาจะเรียกครับก็ความสุขก็คือการที่เรามีงานทำครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับตื่นมามีงานรู้ว่าเราทำงานอะไรวันนั้นคือแบบแฮปปี้แล้วใช่แฮปปี้แล้วครับรู้ว่าแบบอีกวันมีงานก็แฮปปี้แล้วครับสมมติวันนี้ตื่นมารู้ว่าจะแบบได้ไปทำงานอย่างมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นยังไงก็รู้สึกว่าวันนี้เรามีงานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนไม่มีงานเราก็แบบไปฟิตเนสไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเราอยู่ว่างไม่ได้อะคือมีบางคนอยู่ว่างแล้วแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยต้องหาอะไรทำตลอดแต่ละวันทุกวันนี้ก็เลยต้องทำงานทุกวันเลยก็ทำคือแบบว่างๆก็เหมือนไม่ได้พักเพราะตัวเองก็แบบหาอะไรทำอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมมันกลายเป็นแบบว่าเป็นความทุกข์อย่างใช่ใช่ใช่ถ้าถามเป้าหมายหนึ่งอย่างปีนี้ในภาพในปีนี้ต้องทำให้สำเร็จหนึ่งเรื่องคืออะไรสำเร็จหนึ่งเรื่องหรอในปีนี้ใกล้จะหมดปีแล้วด้วยก็น่าจะเรื่องนี้แหละครับแบบว่าอยากให้แบบผลงานออกมาให้ดีแล้วก็แบบคือแบบไม่มีอุปสรรคในการถ่ายทำครับผมก็อยากทำให้ปัญหาใช่ครับใช่ใช่โอเคงั้นฝากรูปร่วมเลยผลงานในตาโอเคครับก็เดี๋ยวก็ฝากเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวติวเตอร์พี่วันมาสอนครับผมก็เดี๋ยวจะมีให้ติดตามกันนะครับก็เรื่อยๆเลยแล้วก็แต่จะออนแอร์ทีก็ปีหน้าครับรอติดตามรายละเอียดนะครับผมแล้วก็เรื่องงานส่วนตัวก็ติดตามได้ทางค่ายนะครับ M Choice Artist ครับผมติดตามกันเลยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทำท่ากลัวผีได้ไหมผมกลัวอันนี้คือกลัวแล้วคาแรคเตอร์โอเคครับ